กรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอภิรัชชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยปัจจุบันระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงจึงได้กำชับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูและซ่อมบำรุงให้กรมทางหลวงชนบทและกระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของประชาชนในส่วนของความช่วยเหลือด้านสังคมและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนการซ่อมบำรุงสายทางเพื่อให้ใช้สัญจรได้ชั่วคราวก่อนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนำสะพานแบรี่เข้าติดตั้งหากถนนหรือสะพานได้รับความเสียหายนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยเหลือประชาชนบริการรถรับส่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินอกจากนี้ยังได้กำชับให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการติดตามสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระมัดระวังในการใช้เส้นทางสังเกตป้ายเตือนป้ายบอกทางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือได้ที่แขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัดหรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146